สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็พาเพื่อนๆมาดูสมุนไพรใกล้ตัวอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นแบบนี้เพื่อนๆรู้หรือยังคะว่านี่คือต้นอะไรต้นนี้ก็คือเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือต้นดีปรีนะคะดีปรีเป็นสมุนไพรใกล้ตัวอีกขนาดหนึ่งนะคะแถบทางภาคใต้และภาคเหนือนี่ชอบนิยมกันมากนะคะเพื่อจะไปทำเป็นเครื่องเทศใส่อาหารนะคะก็จะใช้ลูกหรือเปล่าคะเขาเรียกลูกไหมคะนี่ค่ะหรือจะเรียกว่าเม็ดหรือเรียกว่าฝักแบบนี้นะคะนี่ค่ะปีนี้ไม่ค่อยดกนะคะเพราะไม่ได้รดน้ำเลยก็จะมาบอกเรื่องราวของดีปรีแล้วก็สรรพคุณของขาวสักเล็กน้อยนะคะสมุนไพรดีปรีนี้เป็นสมุนไพรเก่าแก่นะคะที่มีความสำคัญอีกชนิดหนึ่งนะคะมีหลักฐานบันทึกด้วยนะคะว่ามีมานานกว่า 4,000 ปีมีแหล่งผลิตที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียนะคะส่วนทางไทยก็มีอย่างที่บอกนะคะคือภาคใต้กับภาคเหนือนะคะนิยมเอาดีปรีมาทำเป็นเครื่องเทศแทนพริกไทยนะคะต่างมีสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุไฟในการย่อยอาหารนะคะเนี่ยใช้ลูกแบบนี้นะคะเห็นชัดไม่เอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอุ้ยนี่ค่ะลูกเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะที่จะเอาไปทำเครื่องเทศนะคะมาไล่วังพยอมลองกัดดูนะคะนี่ค่ะเผ็ดมากๆเลยนะคะนี่ค่ะแต่ก็เป็นสมุนไพรที่ดีนะคะสมุนไพรใกล้ตัวนะคะสรรพคุณของเขามีมากมายนะคะแต่ในวันนี้บ้านไร่วังพยอมก็จะมาเล่ามาบอกกล่าวสักหนึ่งเรื่องนะคะก็คือช่วยแก้อาการเจ็บในลำคอด้วยการใช้ดอกดีปรี3ดอกนะคะเป็นดอกแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นดอกแบบนี้นะคะที่เรียกว่ายังไม่สุกจัดนะคะแต่เรียกว่ากำลังใช้ได้พอดีกับการที่จะใช้สมุนไพรนะคะ3ดอกแล้วก็มะนาว1ผลคือใช้แต่ผิวมะนาวนี่ใช้แต่ผิวนะคะ1ผลกระเทียม3กลีบแล้วก็พริกไทยร่อน3เม็ดนะคะนำมาโขกให้ละเอียดแล้วผสมน้ำมะนาวเล็กน้อยนะคะคลุกให้เข้ากันปั้นเป็นลูกกลอนนะคะขนาดเท่าเม็ดพุทราแล้วใช้อมบ่อยๆอาการเจ็บคอหรือว่ามีเสมหะก็จะมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกตินะคะอันนี้เป็นสรรพคุณของสมุนไพรที่ชื่อว่าดีปรีนะคะนี่คือดีปรีของบ้านไร่วังพยอมนะคะตอนนี้ลูกแก่มีน้อยนะคะกำลังติดผลอ่อนๆแบบนี้นะคะเยอะมากๆเลยที่ขึ้นต้นมะพร้าวก็ยิ่งดกมากๆเลยนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรดีๆอีกขนาดหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าต้นดีปรีนะคะเดี๋ยวว่างๆบ้านไร่วังพยอมก็จะมาเอากิ่งของเขาไปชำนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วังพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ